งานวิจัยของห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศมุ่งเน้นการพัฒนาอัลกอริทึมทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ของมนุษย์โดยจะนำไปสู่การแก้ปัญหาทางด้านพันธุศาสตร์ใหม่ๆด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับใช้ตรวจหาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคทางพันธุกรรมที่ซับซ้อนและพบบ่อยเช่นโรคทาลัสซีเมียและโรคมะเร็งชนิดต่างๆการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ที่ช่วยในการประมวลผลเนื่องจากว่าจีโนมของมนุษย์มีขนาดใหญ่มากดังนั้นทีมวิจัยของเราได้นำเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่า GPU หรือการแสดงผลภาพซึ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั่วไปมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยทำให้การประมวลผลทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นข้อมูลที่ได้นี้เราสามารถนำมาใช้ในการศึกษาโครงสร้างของประชากรเพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มของประชากรที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่คล้ายคลึงกันมากที่สุดเราสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการศึกษาหากลไกของการเกิดโรคทางพันธุกรรมได้ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุดตรวจเพื่อหาความเสี่ยงในการเป็นโรคทางพันธุกรรมได้ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการป้องกันและควบคุมโรคในอนาคตต่อไปหากท่านสนใจผลงานวิจัยของเราสามารถเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเราขอบคุณที่สนใจชมครับ